สาธุชนพุทธบริษัทหรือว่าพระโยคาวจรทั้งหลายยามนี้เป็นยามเช้าตรู่อย่าลืมว่าระเบียบขององค์สมเด็จพระบรมครูและพระอรหันต์ทั้งหลายท่านไม่ได้นอนก้องโคงตูดดงหาความสุขกันแต่ได้ว่าท่านกลับลุกขึ้นมาเจริญมีปัจจนายานนี่เฉพาะท่านที่ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลก็พยายามกวาดต้อนกำลังใจของตนตรวจดูว่ากิเลสตัวไหนมันยังข้างค้างอยู่บ้างเรานั่งพิสูจน์ดูเราตับตั้งแต่เวลานี้ไปถอยหลังไปนะถึงตอนเช้าวันก่อนว่าช่วงเวลาที่ผ่านมานี้เรามีอารมณ์ใจดีหรือว่ามีอารมณ์ใจเลวกิเลสตัวไหนมันเกาะใจเราบ้างไปมองดูสังโยชน์สิบสกายทิฏฐิเรายังติดอยู่ในกายไหมเห็นว่ากายเป็นคุณหรือว่าเห็นว่ากายเป็นโทษวิจิกิจฉาเราฝ่าฝืนคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในด้านธรรมะและวินัยคือทั้งศีลและธรรมข้อใดข้อหนึ่งบ้างไหมหรือว่าเรามีกำลังใจฝ่าฝืนประเพณีเพื่อทำใจให้ไม่สบายจากประเพณีอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นกฎธรรมดาของโลกบ้างหรือเปล่ามีใจหวั่นไหวในโลกกระทำไหมและบริการที่สามศีลบริสุทธิ์หรือเปล่าประการที่สี่อารมณ์ที่เนื่องในกามารมณ์มันยังขังอยู่ในใจหรือเปล่าประการที่ห้าการกระทบกระทั่งความไม่พอใจจากการที่เขาพูดไม่ดีทำไม่ดีไม่เป็นที่ถูกใจเราไม่เกิดมาหรือเปล่าประการที่หกเราหลงไหลอยู่ในรูปฌานไหมเข้าฌานมันแนบนิ่งจิตมั่นคงดีติดอยู่แค่นั้นบ้างหรือเปล่าประการที่เจ็ดเราหลงไหลอยู่ในรูปฌานบ้างหรือเปล่าเห็นว่ารูปฌานเป็นของพิเศษประเสริฐเพราะว่ารูปฌานจิตมันเบามันไม่เกาะร้อนไม่เกาะหนาวไม่เกาะหิวไม่เกาะกระหายไม่เกาะร่างกายใดๆทั้งหมดแต่ถ้าว่าองค์สมเด็จพระบรมสุคตท่านทรงแนะนำไปบอกว่ายังไม่ใช่ที่สุดของความทุกข์ เรายังติดมันบ้างไหมเรายังมีมานะถือตัวถือตนว่าเราดีกว่าเขาเสมอเขาหรือว่าเลวกว่าเขาไอ้คำว่าเลวกว่าเขาที่ถ่มตนลงตีเสมอเขานั่นตีเสมอดีกว่าเขาคิดว่าตัวเป็นผู้เลิศอารมณ์อย่างนี้มีสำหรับเราบ้างหรือเปล่าอารมณ์เราฟุ้งซ่านเกินไปไม่คือใช้อารมณ์ของเราปล่อยพระนิพพานทิ้งเสียไปยุ่งกับอารมณ์อย่างอื่นคือไปแตะความรักแตะความโลภแตะความโกรธมีบ้างหรือเปล่าหรือว่าเรายังเมาอยู่ในขันธ์ห้าคือร่างกายมีไหมเห็นว่าโลกนี้ประเสริฐเทวโลกและพรหมโลกประเสริฐยังมีสำหรับใจเราบ้างไหมเรายังปรารถนาความเกิดเรายังเส้นได้ร่างกายมีบ้างหรือเปล่ามีไหมตรวจใจดูสิให้ดีถ้ามันยังมีแล้วก็ไปตรวจบารมีสิบประการว่ามันบกพร่องตรงไหนบ้างในบารมีสิบเพราะว่าบารมีสิบประการนี้เป็นกำลังใจที่มีความสำคัญคืออารมณ์ใจของเราเต็มเปี่ยมด้วยทานไหมเราให้ทานเพื่อเป็นการตัดโลภะความโลภศีลของเราครบถ้วนไหมนิวรณ์ห้าประการกินใจเราบ้างหรือเปล่าเราใช้ความเฉลียวฉลาดให้รู้เท่าทันสภาวะความเป็นจริงของร่างกายหรือขันธ์ห้าหรือสภาวะของโลกหรือเปล่าขึ้นที่ว่าโลกกระทำมันเบียดเบียนใจเราบ้างไหมถ้ายังเบียดเบียนใจเราก็แสดงว่าปัญญาของเรายังดีไม่พอ
เรามีความขยันหมั่นเพียรที่จะหาจุดใดจุดหนึ่งในสมถภาวนาเอามาเป็นคู่มือทำลายกิเลสที่ติดอยู่ในใจให้สิ้นไปควบคู่กับวิปัสสนาญาณมั้งหรือเปล่า เรามีขันติคือความอดทนอดใจในสิ่งที่เข้ามากระทบกระทั่งหรือสิ่งที่ยังแก้ไขไม่ได้จิตใจของเราเป็นปกติหรือเปล่าสัจจะความจริงจริงทุกอย่างที่เราจะไม่ถอยความจริงที่เราตั้งใจไว้หรือเปล่าเราตั้งใจมั่นไหมแต่ปฏิฐานและบารมีและจิตใจของเรานี้ประกอบไปด้วยความโหดร้ายโกรธใครสักนิดคิดจะทำร้ายเขาบ้างหรือเปล่าอุเบกขาเห็นว่าขันห้าไม่เป็นเรื่องมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันอย่างนี้เราทรงได้ไหมสมบัติของโลกทั้งหมดมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันเพราะว่ามันมีสภาพเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็แปรปรวนในท่ามกลางสลายตัวไปในที่สุดนี่บารมีทั้ง10รายการนี้ของเราครบถ้วนบ้างไหมทบทวนกำลังใจดูให้ดีนี่เวลาเช้าตรู่อย่างนี้อารมณ์ของเรายังสบายเตือนใจปลุกใจกระตุ้นเตือนใจใช้สติสมัชัญญาควบคุมเข้าไว้ถ้ากำลังใจทั้ง10รายการของท่านครบถ้วนเรื่องอะไรล่ะการที่จะทำใจให้ลำบากเวลาการนี้เป็นเวลาการที่สมควรที่เราจะตัดปฏิบัติตามองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้แต่พระองค์เองก็ต้องตื่นเช้ามืดเหมือนกันตรวจดูปณิสัยของสัตว์สำหรับพระอรหันต์ตื่นเช้ามืดท่านเข้าพระสมาบัติคือว่าทำจิตของท่านสลัดจากกิเลสบริสุทธิ์มีความสุขทรงสมาบัติเพื่อหวังความสุขส่วนในส่วนตัวและสำหรับที่ท่านทรงฌานสมาบัติก็เข้าทรงฌานสมาบัติถอนจากฌานมาแล้ว ใช้กำลังของฌานควบคุมใจพิจารณาวิปัสสนาญาณตามที่องค์สมเด็จพระบพิตรแก้วบรมศาสดาทรงสอนเราทำอย่างนี้บ้างหรือเปล่าและสำหรับท่านที่เป็นปุถุชนยังไม่ถึงกับเป็นได้ฌานสมาบัติก็ทำจิตใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทให้ครบถ้วนบริทานศีลและบารมีทั้ง10ประการมาหรือเปล่านี่เวลานี้เป็นเวลาการที่เราต้องทำอย่างนั้นทำหรือยัง ตื่นหรือยังตื่นขึ้นมาแล้วคิดออกหรือยังถ้าคิดไม่ออกก็รีบคิดที่จะเราไม่สามารถจะพิชิตกิเลสได้ก็เพราะความขี้เกียจของเราเป็นสำคัญบารมี10ประการเราไม่สนใจเราก็เป็นทาสของอบายภูมิคือสัตว์นรกเป็นต้นนี่การที่เรายังเป็นปุถุชนคนหนาแน่นไปด้วยกิเลสก็เพราะความขี้เกียจของเราเป็นปัจจัย เราอยากจะทุกข์ต่อไปก็เชิญขี้เกียจตามสบายถ้าอยากจะสุขก็จงขยันต่อตอนนี้ไปเรามาพูดถึงวิปัสสนาญาณข้อที่5องค์สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสว่านิพพิทานุปัสสนาญาณปรีชากำหนึ่งถึงความเบื่อหน่ายนี่ตัวนี้มันเบื่อมาแล้วหรือยัง ถ้ายังไม่เบื่อก็จะเพิ่งจับตัวนี้จับตั้งแต่ตัวต้นยันตัวที่4ที่กล่าวมาแล้วให้มันเห็นคุณเห็นโทษปรากฏว่าเห็นว่ามันเป็นโทษมันเป็นภัยเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ทรงตัวก็แถมสกปรกโดยยกกายคตานุสติกรรมฐานอสุภกรรมฐานและก็มรณานุสติกรรมฐานเข้ามาเป็นเครื่องเทียบเคียงเปรียบเทียบแล้วก็พิจารณาในด้านวิปัสสนาญาณ นี่กรรมฐานทั้ง3ประการนี้บรรดาท่านพระโยคาวจรทั้งหลายถือไว้เป็นปกติหรือเปล่าถ้าเจริญในมหาปฏิปทานสูตรก็ดูกายคตานุสติกรรมฐานเป็นสำคัญแล้วก็ใช้จิตตานุปัสสนามหาปฏิปทานเป็นเครื่องควบคุมใจว่าเวลานี้อารมณ์ใจของเรามีความรู้สึกเป็นยังไงดูตามแบบปฏิบัติในจิตตานุปัสสนามหาปฏิปทาน ที่ท่านที่ได้บรรลุกันง่ายๆเขาทำกันแบบนั้นจะง่ายหรือว่ายากก็ตามทำแบบนั้นเหมือนกันหมด
ตอนนี้มาข้อนี้องค์สมเด็จพระบรมสุคตท่านว่าคำหนึ่งถึงความเบื่อหน่ายความจริงมันก็ควรเบื่อแล้วเพราะตั้งแต่เกิดมามันก็เต็มไปด้วยความทุกข์หาความเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้รนเปลือมันเท่าไหร่มันก็ไม่ตามใจเราเอายารักษาโรคให้กินมันก็กินหายไปเดี๋ยวเดียวมันก็เป็นใหม่เราหิวขึ้นมากินไปสักเท่าไรมันก็ไม่รู้จักอิ่มมันก็บอกว่าอิ่มเหมือนกันแต่ว่าอิ่มไม่ได้ขาดเดี๋ยวก็หิวใหม่บำรุงร่างกายเท่าไรก็ตามมันก็เดินเข้าไปหาความทุกข์โศมจะดูภายในของกายดูภายนอกของกายมันก็เต็มไปด้วยความสกปรกแล้วเราก็กระทบกระทั่งอารมณ์ของโลกธรรมทั้งแปดรายการตลอดเวลาจะทำดีขนาดไหนก็มีคนเขาด่าจะทำชั่วขนาดไหนก็ตามก็มีคนเขาแช่งฝนจะตกฝนจะแรงความสาปแช่งไม่ได้สลายตัวไปด้วยนี่มันช่วยให้กระทบกระเทือนใจอยู่ตลอดเวลาและในที่สุดความตายมันก็เดินก้าวหน้าเข้ามาความจริงมันไม่เดินเข้ามาแต่เราเดินไปหามันความพลัดพรากจากของรักของชอบใจก็มีปรากฏขึ้นมาทุกวันการประกอบกิจการงานก็เต็มไปด้วยความเหนื่อยยากถ้าเราจะเกิดมาทำเกลืออะไรเกิดไปทำไมมันอีกบรรดาท่านพุทธบริษัทมีปัญญาพิจารณาบ้างไหมคิดเห็นว่ามันควรจะเบื่อควรจะหน่ายควรจะทิ้งบ้างไหมในใช้อารมณ์ของวิปสมถะภาวนาเข้ามาใช้กายคตานุสติอสุภกรรมฐานมรณานุสติหรือว่ากายานุปัสสนามหาปฏิปทานเวทนานุปัสสนามหาปฏิปทานจิตานุปัสสนามหาปฏิปทานและก็ธรรมานุปัสสนามหาปฏิปทานใช้อารมณ์ที่มีความสำคัญควบคู่กันตลอดไปใช้มันหรือเปล่าเห็นไหมร่างกายของเรามันน่าเบื่อน่าหน่ายเพียงใดแล้วก็จะไปเมามันสร้างความรักกายของบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์อะไรจะไปเมามันสร้างความรักในวัตถุอย่างอื่นเพื่อประโยชน์อะไรจะอยากได้กายของบุคคลอื่นมาเป็นคู่ครองเพื่อประโยชน์อะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งร่างกายของเราต้องการจะมีมันต่อไปเพื่อประโยชน์อะไรมีไหมล่ะดีไหมมีแล้วมันเป็นทุกข์อย่างนี้ดีไหมถ้ายังเห็นว่าดีก็ตามใจบรรดาท่านพุทธบริษัทแต่ควรจะคิดว่ามันไม่ดีถ้าเห็นว่ามันไม่ดีก็เลิกกันเบื่อหน่ายแน่นหน่ายจริงๆเบื่อจริงๆไม่ใช่เบื่ออยากเวลาพูดก็เบื่อเวลาคิดก็เบื่อเวลาเลิกแล้วเดินไปเดินมาไปเจอของสวยของงามเขาอีกอยากได้เห็นสภาวะต่างๆเต็มไปด้วยความมั่นคงนี่มันเป็นอารมณ์ของความหลงคือความโง่แนะนำเพียงเท่านี้นะเบื่อก็เบื่อไม่เบื่อก็ตามใจนี่ที่ท่านได้กันดีๆเนี่ยพระพุทธเจ้าแตะเพียงนิจจังทุกขังอนัตตาเพียงเท่านี้ท่านก็เป็นพระอรหันต์เพราะอะไรเพราะว่าท่านมีความขยันในด้านบารมีทั้ง10ประการแล้วท่านก็เอาใจของท่านอ่านอารมณ์ใจว่าเกาะในสังโยคทั้ง10ประการตัวไหนบ้างพยายามปลดนี่เราปลดเป็นไหมถ้าปลดไม่เป็นก็หัดปลดถ้าปลดไม่ไหวก็เกิดเพื่อตายต่ออีกนับชาติไม่ทนนี่ในวิปัสสนาญาณข้อต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไตรกล่าวว่ามุนจิตุกัมยตาญาณอย่าลืมนะมุนจิตุกัมมยตาญาณภาษาบาลีไม่ต้องจำก็ได้ จำได้เพียงภาษาไทยว่าปรีชาคำหนึ่งด้วยใคร่ใจพ้นไปเสียนี่มันเบื่อแล้วในบรรดาท่านพุทธบริษัทจะมาเกาะมันเพื่อประโยชน์อะไรหนทางใดที่ไหนบ้างละพอที่จะพ้นไป
ราคะความรักด้วยน่ายความสวยสดงดงามใช้กายคตานุสติกรรมฐานอสุภกรรมฐานมรณานุสติกรรมฐานมาพิจารณาควบคู่กันไปมันจะได้ตัดไปใช้ได้ตัดความรักเพราะเห็นว่ามันสกปรกแล้วก็มันสลายตัว โลภะความโลภอยากจะได้ใช้การให้ทานหรือให้อภัยทานเป็นกำลังมันจะได้ผลักความโลภให้มันพ้นไปโทสะความโกรธที่เป็นปัจจัยให้เป็นตัวเกิดอีกอย่างหนึ่งมันจะดึงให้เราเกิดต่อไปแล้วไม่เอาผลักมันไปแสดงอำนาจเมตตาพรหมวิหารสี่หรือว่ากสิณสี่ประการนี่ต้องใช้สมถภาวนาควบคุมกันไปด้วยมันจะได้ช่วยให้เราบรรลุได้เร็วที่จะมานวนนั่งคิดนอนคิดว่ารูปนามนามรูปรูปนามนามรูปอย่างเดียวมันจะไปไม่ไหวเพราะว่ากำลังใจของเราไม่ใช่อกติตันอยู่คือเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดแม้แต่องค์สมเด็จพระบรมโลกตนกนาถทรงแนะนำแต่เพียงว่าข้อก็พ้นไปได้ถ้าเราเป็นคนที่มีจริยาคือจริตแบบนั้นก็ไม่เป็นไรบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านถ้าจริตของเรายังไม่ถึงแบบนั้นก็ต้องว่ากันตามนี้แหละตามที่ว่ามาแล้วหนีไปเสียวิธีที่จะหนีพ้นก็ต้องสร้างกำลังใจในบารมีทั้งสิบประการให้ครบถ้วนอย่าให้พร่องแม้แต่หนึ่งวินาทีจิตใจของเรานี้ต้องควบคู่อยู่ตลอดเวลากับบารมีทั้งสิบรายการแล้วก็นั่งคลำสังโยชน์สิบรายการว่าไอ้ตัวไหนหนอที่มันยังเกาะใจของเราอยู่ที่มันยังฝืนคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมครูตัดมันให้ขาดกระเด็นไปนี่เป็นแนวทางที่องค์สมเด็จพระจอมไตรสอนให้เดินแต่ต้องรู้จักเดินถ้าเดินไม่เป็นแล้วก็ตกล่องตายวิปัสสนาญาณข้อที่7บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายปฏิสังขารุปัสสนาญาณบาลีไม่ต้องจำก็ได้แปลว่าปรีชากำหนึ่งด้วยการพิจารณาหาหนทางนี่ความจริงก็พูดมาแล้วในการหาทางคือสร้างบารมีให้ครบพิจารณาในด้านในด้านของสังโยชน์10รายการดูให้ครบถ้วนตามกระบวนความแล้วก็หาสมถะกรรมฐานที่คู่ควรที่จะตัดอารมณ์แบบนั้นๆมาเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงโปรดบอกว่าถ้าเรามีความฟุ้งซ่านในจิตนี่หาทางนะให้ใช้อนาปานุสติกรรมฐานเข้าควบคุมกำลังใจแต่กำลังใจของเรามีความรักสวยรักงามเป็นสำคัญก็ใช้อสุภกรรมฐาน10อย่างกับกายคตานุสติกรรมฐานเป็น11ด้วยกันมาควบคุมกำลังใจมีหาทางหนีหาทางหนีหาทางแรกนี่ก็ต้องใช้สมถะเข้ามาควบคุมอย่าท่านลงตนว่าสมถะไม่ใช่ทางบรรลุมรรคผลถ้าหากว่าสมถะไม่มีประโยชน์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ไม่โปรดให้เราปฏิบัติถ้าความโกรธมันไปจำใจจะสละมันได้ก็ต้องอาศัยพรหมวิหารสี่และกสิณสี่ตามที่กล่าวมาถ้าอารมณ์จิตของเรางุ่นงานตัดสินใจไม่ได้ก็โดนในเรียกที่ว่าโมหะหรือว่าความโมหะจริตคิดหลงตลอดเวลาหรือวิตกจริตคิดไม่ตัดสินใจไม่ออกก็ใช้อนาปานุสติกรรมฐานนี่ความจริงมันก็กล่าวมาแล้วแต่เมื่อกี้ไม่ได้พูดถึงจริตอารมณ์ที่คิดอยู่แต่ความเชื่อในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมครูเกิดด้วยความเชื่อและความเลื่อมใสอันนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรให้ใช้พุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติจาคานุสติเทวตานุสติแล้วก็อะไรล่ะอีกอย่างหนึ่งศีลานุสติถ้ามันบกพร่องไปบ้างก็ขออภัยพระพูดนี่ไม่มีหนังสือสาวไส้ออกมาพูด ใช้พุทธานุสติธรรมานุสติ
สีสังขานุสติสีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติ6อย่างด้วยกันเมื่อกี้นี้อาจจะเผลอๆไปถ้าหากว่ากำลังใจของเรามีความปรีชาสามารถมีความเฉลียวฉลาดที่เรียกกันว่าพุทธจริตก็ใช้กิจที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำเข้าไว้คือมรณานุสติแล้วก็หาเรปฏิกูลสัญญาจะจุธาตุประทันสี่อุปสอุปสมานุสตินึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ตัวนี้แปลให้ ไม่แปลเดี๋ยวจะไม่เข้าใจเฉพาะตัวท้ายอุปสมานุสติคือนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์นี่เป็นทางที่เราจะไปได้แล้วก็มาเทียบเคียงกับวิปัสสนาญาณเข้า เอาเข้ากับอริยสัจให้ได้ว่าเราอยู่อย่างนี้มันเต็มไปด้วยความทุกข์มันหาความสุขไม่ได้แล้วก็หาทางหนีทางไล่ไปให้พ้นจากความทุกข์ก็ได้แก่ด้วยกรรมฐานตามจริตที่กล่าวมานี่เป็นการหาทางแบบนี้หากันเราเองก็แล้วกันมีหนังสือให้แล้ววิญญาณที่8องค์สมเด็จพระบรมทีพแก้วกล่าวว่าสังขารุเปกขาญาณญาณอันนี้พิจารณาคำหนึ่งถึงความวางเฉย เฉยในอะไรบรรดาท่านพุทธบริษัทเฉยในโลกธรรมเป็นอันดับแรกโลกธรรม8รายการโยนทิ้งไปเลยจากใจอะไรบ้างที่มันจะเข้ามาสิงในใจจับมันโยนทิ้งไปมาเฉยจุดหนึ่งก็เฉยกายกายมันจะแก่เชิญแก่ตามสบาย ฉันรู้แล้ววันไหนจะแก่กายมันจะป่วยเชิญป่วยตามสบายฉันจะรักษานายคือเป็นการระงับเวทนาถ้ารักษาหายไม่หายตายแหลกก็ช่างมันเฉยใจการพัดพลาดจากของรักของชอบใจตามสบายมันจะเป็นยังไงก็ช่างของมัน นี่ได้ว่าเฉยทั้งหมดถือว่ายอมรับเถอะถือว่านี่มันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าการเกิดมีมามันก็ต้องมีอาการอย่างนี้ปรากฏเฉยจริงๆให้มันเฉยได้ทั้งหมดแต่ว่ามีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์ในสุขในกามารมณ์ก็โยนทิ้งไปทุกข์จากการกระทบกระทั่งใจสิ่งนี้ไม่ชอบใจไม่สบายกายไม่สบายใจก็โยนทิ้งไปเฉยนอนนึกสบายสบายวาดภาพไว้ถ้าตายเมื่อไรพังเมื่อไรเราไปนิพพานเมื่อนั้น ยิ่งเวลาการผ่านไปไปมากเท่าไรความดีใจย่อมปรากฏเราคิดว่าเราจะพอเราจะมีความสุขตามที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตแนะนำไปแล้วเฉยใครจะมาบอกเรื่องรักเฉยใครจะมาบอกเรื่องรวยเฉยใครจะมาบอกเรื่องความโกรธความพยาบาทเฉยใครจะมาบอกก้นโน่นของเรานี่ของเราเฉยเรารู้อยู่แล้วว่าร่างกายก็มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วของภายนอกกายจะมีอะไรเป็นของเราอีก นี่เป็นญาณที่8และญาณที่9สัจจานุโลมิกญาณญาณตัวนี้ไม่มีตัวจริงๆท่านแนะนำให้ว่าปรีชาเป็นไปด้วยความรอบรู้คือว่าแก่การสมควรในการกำหนดรู้อริยสัจเพื่อหาทางกำหนดรู้ด้านอริยสัจวิปัสสนาญาณ9กับอริยสัจก็คือตัววิจารณาขันธ์5ตัวเดียวกันหรือว่าที่องค์สมเด็จพระทรงทันทรงทดสอบแต่ทรงสอนไม่บอกว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีร่างกายร่างกายไม่มีในเรามันก็ตัวเดียวกันเป็นอันว่าวิปัสสนาญาณมีอัตอันเดียวคือขันธ์5เรื่องขันธ์5ใช่ได้ใช้อุบายนี้ท่านบอกอนุโลมให้มองดูร่างกายตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ8เห็นว่าทุกจุดมันเต็มไปด้วยความทุกข์ไม่มีอะไรที่จะเป็นความสุขสำหรับเราแม้แต่คนอื่นก็เหมือนกันไม่มีใครมีความสุขมีแต่ความทุกข์อย่างเดียวเท่านั้นนี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน
แต่ว่าอย่าลืมในบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายถ้าเราพิจารณาไปแล้วก็ถ้ามันยังไปไม่ไหวก็มานั่งดูบารมีสิทธิ์ตรงไหนหนอมันบกพร่องเราจึงไปไม่ได้ถ้าในบารมีสิทธิ์ไม่บกพร่องแป๊บเดียวมันก็ไปได้ถ้าขัดข้องในอารมณ์ใจมันยังไม่หลุดก็ดูต่อไปถึงสังโยคสิบประการว่าที่องค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนไว้ว่าข้อไหนที่มันยังติดมันยังคล้องอยู่ในอารมณ์ใจของเราอีกนั่งดูมันใช่ดีถ้านั่งดูจริงๆเห็นจะเห็นจริงๆแล้วก็จะละได้เป็นอันว่าถ้าบรรดาพโยคาวจรทั้งหลายไม่มีความขี้เกียจแล้วก็มีเครื่องมือครบถ้วนท่านจะพอใจในกรรมฐาน40ด้วยพอใจในมหาปฏิปทานสูตรก็ได้ทั้ง2ประการพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนบทใดบทหนึ่งขัดแย้งกันเข้าไว้ทำใดที่เราเห็นว่าขัดแย้งกันก็ต้องใช้กำลังใจพิจารณาเสียก่อนตีความหมายในธรรมสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ครบตีให้มันถูกให้มันต้องตามความเป็นจริงแต่ว่าถ้าจิตของเรายังมีกิเลสเขาบรรดาพยาวโยคาวจรชายและหญิงจงค่อยๆคิดค่อยๆพิจารณาถ้าว่าคิดน้อยเกินไปจะเห็นว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสอนไม่ตรงกันว่ามีกรรมฐาน40แล้วจะต้องมีมหาปฏิปทานทำอะไร นั่นเรายังไม่เข้าใจในคำสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรก็คิดอย่างนั้นสิ่งที่จะสรุปให้ฟังก็เวลานี้ท่านนั้นหลายเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วได้อย่างแล้วเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราคลำต่อไปว่าเราฝืนคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าบ้างไหมสิ่งของเราครบไหมเรามีพระนิพพานเป็นอารมณ์หรือเปล่าถ้าเข้าถึงจุดนี้ชื่อว่าท่านเป็นพระโสดาบันสกิทาคามีขยับดูอารมณ์ไปทีว่าไอ้กามราคะความพอใจในกามคุณมันหมดหรือยังความรู้สึกมันยังมีบ้างไหมเห็นอะไรมันสวยบ้างเห็นอะไรแล้วมีความกำหนัดยินดีบ้างไหมการกระทบกระทั่งใจที่เขาทำให้เราไม่ชอบใจไม่เกิดความพะนุ่งขึ้นมาเกิดอยากจะวิฆ่าเข่งฆ่าจะตอบแทนมีบ้างไหมมีแล้วก็ใช้ไม่ได้ถ้าไม่มีเราเป็นพระอนาคามีได้มันไม่ยากสมถภาวนากอดให้แน่นอย่าปล่อยไปจากใจอารมณ์เบื้องท้ายคือว่าความเมาในรูปฌานและอรูปฌานการถือตัวถือตนมีอารมณ์ฟุ้งซ่านไม่มุ่งพระนิพพานโดยเฉพาะอารมณ์จิตยังมีฉันทะความพอใจในมนุษย์โลกเทวโลกและพรหมโลกเห็นว่ามนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกเป็นของสวยสดงดงามยังมีความพอใจในอารมณ์แบบนั้นเห็นสมควรไหม เห็นไหมตัดได้หรือยังถ้าตัดได้ก็เป็นอรหันต์นี่คำว่าอรหันต์แปลว่าผู้มีกิเลสอันสิ้นไปไม่มีอะไรมากวนใจพระอรหันต์พระอรหันต์ที่เราจะเป็นกันนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านไม่ใช่นั่งหลับตาพูดน้อยไม่ใช่พระอรหันต์เป็นคนมีอารมณ์สบายไม่มีความเดือดร้อนงานทุกอย่างที่จะต้องทำสิ้นแล้วแต่ได้ว่าสาวกขององค์สมเด็จพระประทีปแก้วก็ยังทำกิจเพื่อประโยชน์ส่วนรวมการเป็นอรหันต์ไม่ได้โยนทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งโยนทิ้งแต่พิงกิเลสแล้วส่วนอารมณ์ที่จะสงเคราะห์บรรดาท่านพุทธบริษัทตามที่องค์สมเด็จพระบรมโลกราชเชษฐ์ทรงเคราะห์มาอันนี้พระอรหันต์พร้อมจะทำแต่ว่าทำได้เป็นปกติจะเขาจะกำด่าเขาจะว่ายังไงพระอรหันต์ไม่กระเทือนเพราะจิตใจของท่านไม่เปื้อนไปด้วยอำนาจของกิเลสนี่จะชื่อว่าเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมโลกราชเชษฐ์เต็มตัวแล้วเอาละบรรดาท่านพุทธบริษัทผู้เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วสำหรับวิปัสสนาญาณก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้
ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พูนผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี